11โครงสร้างใดไม่ถูกล้อมด้วยลิปิดไบเลเยอร์ก็คือพูดง่ายๆไม่มีเยื่อหุ้มเลยนั่นเองถูกไหมไม่มีเยื่อหุ้ม1ชั้นไม่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นอะไรอ่ะที่มันไรเยื่อหุ้มไรเซนไซไรเยื่อหุ้มไหนวะไม่มีช้อยตายแล้ว ใช่ป่ะไรเซนไซก็คือไรโบโซมเซนทริโอแล้วก็ไซโตสเกเลตันแต่ว่าไม่มีในช้อยอีกตายแล้วตายแล้วอ่ะน้องๆช่วยกันอันไหนรู้จักบอกมานิวคลีโอลัสยังไม่รู้จักใช่ไหมอ่ะข้ามไปก่อนแวคิโอนี่กี่ชั้นอ่ะ1ชั้นไลโซโซมนี่กี่ชั้น1ชั้นนะอ๋อน้องๆบางคนจำไลเซนไซไลเยื่อหุ้มตอบข้อ3ไลโซโซมผิดนะครับไลโซโซมนี่1ชั้นต้องไรโบโซมครับถึงจะไม่มีเยื่อหุ้มเข้าใจไหมต้องไรโบโซมที่มันจุดๆอ่ะจุดๆเป็นเม็ดๆสร้างโปรตีนนะครับส่วนไรโซโซมนั้นเอาไว้ใช้ในการย่อยเก็บเอนไซม์ย่อยอาหารนิวเคลียสกี่ชั้นนิวเคลียส2ชั้นคราวนี้ตอบได้แล้วตอบข้อ1คราวนี้เรามาดูกันนิดนึงอย่าเพิ่งเปิดยังเพิ่งเปิดนิวเคลียสคืออะไรทำไมไม่มีเยื่อหุ้มมันคืออะไรตรงไหนรู้ไหมอยู่ข้างในนิวเคลียสที่หนึ่งเก่งมากนี่วาดรูปนะนี่เซลล์นะครับแล้วก็นี่นิวเคลียสนะครับสองชั้นนะเยื่อ2ชั้นใช่ไหมครับอันนี้คือเยื่อหุ้มนิวเคลียส2ชั้นถ้าถามว่านิวเคลียสมีเยื่อหุ้มไหมตอบมีแต่ถ้าสิ่งที่อยู่ข้างในนิวเคลียสเนี่ยไม่มีแล้วนะครับไม่มีเยื่ออะไรข้างในแล้วข้างในเนี่ยมันจะเป็นเส้นเป็นโมเลกุลเส้นๆไม่ DNA ก็ RNA เนี่ยกระจุกอยู่ในเนี้ยนะครับอ่ะข้างในนิวเคลียสมีอะไรพี่บอกให้มี2ส่วน1คือส่วนอย่างงี้ขยุกขยุยอะไรวะฮะ DNA ถูกต้อง DNA กระจุกรวมอยู่กับโปรตีนเราเรียกบริเวณนี้นะครับว่าโครมาตินซึ่งในโครมาตินประกอบไปด้วย DNA บวกโปรตีนคล้ายๆของแบคทีเรียตะกี้เลยใช่ไหมที่เป็นขยุกขยุยของ DNA อ่ะกระจุกรวมกันนะครับแต่เนี้ยไม่ใช่แบคทีเรียเพราะว่ามันมีนิวเคลียสนะข้างในนี้จะเรียกว่าโครมาตินอีกส่วนหนึ่งคือนิวคลีโอลัสที่เราจะเรียนกันมันจะเป็นก้อนๆนี่ไม่มีเยื่อหุ้มแล้วนะอยู่ในนิวเคลียสเหมือนกันนะครับค่อนข้างทึบๆหน่อยเราเรียกว่านิวคลีโอลัสนิวคลีโอลัสเนี่ยไม่มี DNA นะครับแต่มี RNAเพราะฉะนั้นนิวเคลียสวงเล็บว่ามี RNA บวกโปรตีนครับบริเวณนี้จะเป็นแหล่งสร้างไรโบโซมอะไรวะไรโบโซมนี่ไงเม็ดไรโบโซมเม็ดไม่มีเยื่อหุ้มจำได้ไหมไรโบโซมเม็ดไม่มีเยื่อหุ้มนี่แหละเวลาสร้างไรโบโซมเนี่ยนะมันจะสร้างจากข้างในนี้เป็นชิ้นส่วนเล็กๆก่อนแล้วก็ส่งออกมาแล้วก็มาประกอบร่างกันกลายเป็นเม็ดที่ใหญ่ขึ้นนี่โอเคเปล่าส่วนไอ้บริเวณโครมาตินเนี่ยทำหน้าที่เป็นสารพันธุกรรมครับเพราะว่ามันมี DNA อยู่ในนี้เป็นสารพันธุกรรมก็คือคอยเก็บข้อมูลพันธุกรรมแล้วก็ควบคุมการทำงานของเซลล์นี้อย่างเงี้ยนะครับโอเคนี่ก็คือโครงสร้างของเซลล์นะครับ